พ่อชื่อสามารถลอยฟ้าได้ครับยินดีเพราะว่าคุณนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องกำกับ100ตำบล931หมู่บ้านเห็นว่าพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับมี 12,533 ตารางกิโลเมตรลำปางเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ32ของประเทศครับนะครับเรามีประชากร 5,000 คนนะครับประเทศนครราชสีมาครับแชมป์ป่าไม้มากเป็นอันดับ3ของประเทศไทยนั้นสภาพป่าไม้ของเราก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับโดยทั้งยังมีเขตอุทยานแห่งชาตินะครับมากมายหลายพื้นที่แล้วก็ตราเอกลักษณ์นะครับของสมิตลำปางได้ดีอยู่นะครับมอนิทอฟอวอร์ดของยูเนสโกนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะไปศึกษาเรียนรู้นะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับอันนี้ก็มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,300 ปีนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่นักท่องเที่ยวนะครับมาค้าขายกันเอาสินค้ามาจำหน่ายกันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันซีนของลำปางเราก็จะมีวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับที่อำเภอแจ้ห่มวิทยาแห่งชาติแจ้ซ้อนเก็บความงามทางธรรมชาตินะครับที่จังหวัดลำปางของเราวันอาทิตย์ที่9นี้ครับเราจะไปเปิดตัวกับสื่อมวลชนแล้วก็ผมเองนะครับหัวหน้าส่วนราชการก็จะเดินไปนะครับใช้เวลาเดินไปประมาณ3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงการพิชิตก็ให้หน่อยนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติดอยจงเราได้มาค้นพบต้นจำปีหลวงให้เป็น1ใน12เมืองที่ห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแล้วก็ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเปิดตัวในการท่องเที่ยวปีนี้ก็คือพิชิตดอยหนอกครับเมืองเดียวเที่ยว4จังหวัด115เมกะวัตต์นะครับถ้าเป็นในส่วนของแม่มอดเราเองนี่จะอยู่ที่ 56% นะครับงานนะแต่ถ้าในภาคเหนือเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าใหญ่ๆหลายโรงนะครับที่สำคัญก็จะมีที่แม่เหมาะเนี่ยกำลังผลิตที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้นอกจากนี้จากต่างประเทศจากลาวเนี่ยนะก็จะมีโรงไฟฟ้าองศานะสปปลาวเนี่ยกำลังผลิตประมาณ 1,500 เมกะวัตต์เนี่ยก็ส่งเข้าทางน่านนะครับส่งทางน่านเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเนี่ยกำลังผลิตรวมนะครับเฉพาะที่รวมก็ประมาณ51ไร่นะก็จะเป็นโครงการของโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่อง47คือถ้าเครื่องนี้สร้างเสร็จเดือนเครื่องเมื่อไหร่นะครับโรงไฟฟ้า47ก็ปลดออกก็คือทดแทนพอดีนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับของโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงเนี่ยเราสามารถลดลงจากเดิมได้ 23% ปริมาณทั้ง3ตัวเลยนะทั้งไนโตรเจนออกซานก็ฝุ่นละอองนะครับก็จะมาชดเชยในส่วนนี้ได้ทำให้การผลิตภาคเหนือเนี่ยยังพอเพียงอยู่นะครับแล้วก็ส่งไปที่ภาคอื่นๆได้